สวัสดีค่ะวันนี้เมนูเย็นนี้พี่พิมพ์จะขอเสนอต้มมะระยัดไส้นะคะแบบแรกพี่พิมพ์ก็จะต้องมาทําการเอาหมูสับนะคะมาหมักกับวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเราก็ต้องไปแช่น้ําก่อนนะคะเสร็จก็ซอยให้สั้นๆนะคะหั่นให้สั้นๆค่ะทีนี้เสร็จเราก็จะมีหมูหมักตรงนี้ก็จะมีรากผักชีมีกระเทียมบดละเอียดนะคะมีน้ําปลามีพริกไทยแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะก็คลุกทิ้งไว้สักพักนะคะโอเคนะคะเราทำความสะอาดของมะระเสร็จนะคะเราต้องคว้านเอาเยื่อสีขาวออกให้หมดนะคะแล้วพี่พิมพ์ก็ทำมาการเอามาทำการแช่น้ำเกลือทิ้งไว้ประมาณ30 นาทีนะคะน้ำเกลือนี่คือพี่พิมพ์ใส่น้ำเกลือใส่เกลือประมาณเกือบครึ่งถ้วยตวงอะค่ะต่อน้ำขนาดนี้นะคะก็แช่ทิ้งไว้ค่ะโอเคนะคะช่วงที่เรารอแล้วก็มาหั่นพวกต้นหอมผักชีแล้วก็เอาเห็ดหอมแช่น้ำไว้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่พี่พิมพ์ล้างมะระเสร็จนะคะพี่พิมพ์ก็จะมาเรียงไว้นี้เราก็จะเอามะระมายัดไส้นะคะขั้นตอนการยัดไส้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรายัดไส้ยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาเจอพี่พิมพ์นะคะเราจะมายัดไส้มะระค่ะขั้นตอนก็คือเอามะระรองไว้อย่างนี้นะคะตรงอุ้งมือเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้มันให้มันแน่นๆค่ะมันจะได้ไม่หลุดค่ะเห็นไหมคะเราก็อ่านลงไปอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราก็ต้มน้ำทิ้งไว้รอไปเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะทำไม่ยากค่ะแต่เราคือว่าที่พี่บีไม่ค่อยกล้าทำเพราะกลัวมันขมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีขั้นตอนบางคนเขาไปแช่น้ำเกลือแต่บางคนเขาก็เอาไปต้มก่อนบางคนเขาก็เอาไปใช้ข้าวไปคลุกเกลือค่ะเข้าใจไหมคะค่ะสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะพี่วินไปทำตัวไปทำก่อนนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เรายัดไส้เสร็จนะคะสูงใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวรอจนน้ำร้อนนะคะแผนกล้องมาที่ตรงนี้นี่ค่ะน้ำเราก็ทำการต้มผสมพริกพงพริกไทยซีอิ๊วขาวน้ำปลาเกลืออะไรว่ากันไปนะคะก็อร่อยค่ะโอเคนะคะโอเคนะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็เอาไปล้างลงไปเลยนะคะนี่ค่ะค่ะเห็นไหมคะเราก็ใส่ทิ้งไว้แล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมนะคะใครจะใส่แครงแครอทอะไรก็ได้นะคะแต่พี่มีขอเป็นมะระอย่างเดียวค่ะเราก็เห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ช่วงเราปิดฝาเราก็ต้องคอยดูนะคะว่าเราจะมีฟองมีฟองเราค่อยตักฟองออกนะคะตอนนี้เราก็จนกว่ามันจะเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คอีกทีพอมันเดือดนะคะเราก็จะหรี่ไฟลงเราก็ตุ๋นอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงด้วยไฟอ่อนนะคะโอเคนะคะเริ่มเดือดเราก็เริ่มหรี่ไฟลงนะคะปรับไฟลงเป็นแบบตุ๋นแบบอ่อนจะตุ๋นไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแป๊บนะคะที่เสร็จพี่พิมพ์ก็จะใส่ต้นหอมไปด้วยละค่ะตุ๋นไปพี่พิมพ์ชอบให้ต้นหอมสุกๆค่ะผักชีเคยจะมาใส่ทีหลังอีกก็ได้นะคะเสร็จทีนี้เราก็มาชิมนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงโอเคนะคะเราก็จะมาชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงขมไหมต้องใส่น้ำปลาเกลือหรืออะไรเพิ่มอีกสักนิดนึงอุ้ยรสชาติหอมอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะตุ๋นไฟอ่อนไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคค่ะนี่ก็ขอตัวไปตุ๋นกันนะคะบ๊ายบาย
เป็นหน้าตาหลังจากที่เราตุ๋นไปประมาณ25 นาทีนะคะนี่ค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวพี่พิมก็จะตุ๋นต่อนะคะนี่ก็เป็นเห็ดหอมนะคะเห็นไหมคะสีสันรสชาติไม่ขมค่ะชิมดูราคาลองตักดูมันจะขายว่าไม่ขมเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็จะมีนิดนิดนะคะก็มันก็ต้องคืนมาละใช่ไหมคะโอเคนะคะพี่พิมขอบตัวไปทำธุระอย่างอื่นต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะลองทำทานกันดูนะคะน่าทานไหมเห็นไหมล่ะจ้าบ๊ายบาย